ใช้หมดแล้วปากมันมีไว้แดกข้าวทำไมพวกมึงใช้ไอ้เหี้ยตรงเดิมมันอาจจะอันตรายกูเดินมาด้วยตัวเองมันรู้มันไม่ง่ายมันคงไม่มีอะไรที่จะมายุ่งกูได้ถ้าคิดจะขันควายใส่กูเอามาไว้กูตอนเตะยาไม่ว่าจะทำอะไรยังไงกูเชื่อแค่ไอ้เหี้ยสวัสดีครับมาไวเหรอ 3:00 นไงเวลาปกติไปที่ไหนอ่ะอันนี้กูอยากมาจริงๆณเวลา 3:00 น คืนวันที่เมื่อคืนแล เสียงแม่งลั่นจริงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Buffalo News กับผมกินตุสิงหาศัพท์และผมสรยุ้ยสุทัศนศึกษาเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับสลดเด็กจุดประทัดเล่นโดยไม่ระวังดับ1ญาติเผยลมแรงเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเกิดเหตุเด็กชายอายุ3เดือนจุดประทัดเล่นเพียงลำพังในที่โล่งแจ้งทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันประทัดดับ1อันเนื่องจากลมแรงก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าใจหายน่าเศร้าสำหรับผู้ปกครองหลายๆท่านต้องดูลูกดูหลานของคุณดีๆให้เล่นประทัดแบบนี้ไม่ได้ก็คือห้ามเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับใช่เพราะมันจะทำให้ลมแรงแนะนำคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีลูกหลานที่ต้องการเล่นประทัดครับควรจะไปเล่นในบ้านเล่นประทัดในบ้านครับเพราะตรงนั้นก็จะไม่มีลมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับBuffalo News กับผมถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกิน1เครื่อง6จอมันดียังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับ1เครื่อง6จอจอที่1เนี่ยผมจะไว้ตรงนี้มันลากขึ้นไปอย่างงี้เอาไว้ดู YouTube นะครับจอที่2เอาไว้ตอบแชทลูกค้าเป็นจอนี้จอที่3เอาไว้ดู TikTok คือจอนี้ Rebirth TV ทาแดง Rebirth TV ทาแดง Rebirth TV ทาแดงไว้เทรดหุ้นไว้ดูกราฟหุ้นจอที่5ดูหุ้นอีกตัวนึงคนละตัวกันนะจอสุดท้ายเอาไว้ดูหนังโป้ครับทิชชู่พร้อม ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกิน1 เครื่อง6จอมันดียังไงอ่ะเดี๋ยวพาอาลายหมดอ่ะพี่น้องสวัสดีครับโอ้ท่านครับ1เครื่อง6จอผมไม่ได้ตั้งใจมาหาพี่หรอกอ๋อทำไมอ่ะผมตั้งใจมาหาเมียพี่ผมเล่าให้ฟังผมจะไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลนะหน้าตึงใส่ผมเลยหมอผู้หญิงนี่แหละนะไปไหนมาหรือเปล่าคะได้ออกไปต่างจังหวัดมาหรือเปล่าเขากลัวติดโควิดแหละเป็นหมอแท้ๆกลัวติดโควิดออกต่างจังหวัดหรือเปล่ามีอาการแบบคือกูปวดฟันนะเว้ยกูปวดจะตายอยู่แล้วกว่าจะตรวจให้กูอ่ะแม่งมาตรวจโควิดกูก่อนวัดมือวัดความดันน้ำยาแอลกอฮอล์คือกูใส่น้ำยาแอลกอฮอล์อ่ะแม่งจนมือกูเปื่อยอ่ะมันให้กูถูอ่ะแบบใส่เอาขึ้นมาชั้น1ใส่ชั้น2ใช่มึงคิดเอากูต้องไป4ชั้นไม่ให้กูหยอดทุกชั้นอ่ะหยอดแม่งหยอดอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยแล้วก็วัดหัวกูวัดอ่ะวัด36องศาอ่ะวัดให้น้องหน่อยเผื่อว่าไงกูปวดฟันจนกูจะตายแล้วพอวัดเสร็จใช่มั้ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับหมอก็เรียกผมเข้าไปตรงห้องที่แบบมันจะมีโต๊ะเอาไว้นอนแบบเนี้ยโต๊ะผ่าฟันน่ะโต๊ะแบบโต๊ะทําเกี่ยวกับฟันน่ะเออเอาผมไปก็มีอะไรเค้าให้ผมน้ํายาสักอย่างมาให้ผมอมแล้วก็บ้วนออก30วิแล้วก็ทีเนี้ยมันพลิกตรงที่ว่าหมอตรวจแล้วผมตอนตรวจอะผมไม่ปวดฟันเขาก็เลยไม่รู้ว่าผมตรวจฟันอะไรหมอก็เลยเอาให้ผมอะไปเอ็กซเรย์ครับทุกคนเคยเอ็กซเรย์ฟันไหมมันจะเป็นแบบไอ้แท่งเล็กๆอะให้ยัดเข้าไปในฟันอะไอ้เชี่ยกูจะบอกพวกมึงยังไงดีวะเอาเป็นว่ามันจะมีแบบเหมือนแท่งสี่เหลี่ยมคือผมเคยไปเอ็กซเรย์แบบมันจะเอ็กซเรย์ทั้งหน้าใช่ไหมแต่โรงพยาบาลเอกชนอะงบเขาแบบยังไงไม่รู้แหละมันจะเป็นแบบอันชิปประมาณเนี้ยอันเนี้ยนะใหญ่เลยเอาง่ายเอ้ยผ้าซาบอกคุณนัดด้วยนะครับแล้วบอกให้กูนั่งเสร็จมันให้กูอ้าปากบอกอ้าปากครับอ้าปากปล่อยเธอขยับโยกย้ายเอามือไปตีคนเขาล่างเธอสะโพกซ้ายใช้ชีวิตให้สุดโคตรวายปล่อยเธอขยับโยกย้ายเอามือไปตีคนเขาล่างเธอสะโพกซ้ายใช้ชีวิตให้สุดโคตรวายก็ใช้ได้เซิร์ฟอ่ะมึงคอยดูนะมาแรงๆใช่ไหมขออนุญาตนะ
ลิเซียมลิเซียมโซเดียมมาเลเซียมลูมิเนียมซีเซียมฟาเซียมนะนี่มาแล้วมาแล้วขออนุญาตนะนอนเปื่อยเลยมาดีเฮีย11แพ้มันได้ไงเนี่ยฮู้ขออนุญาตนะไม่ปั๊มยงไม่ปั๊มยาเลยเฮียวิ่งแทงแล้วตายเองมึงก็อย่างที่มึงคุยพี่ไม่ใช่เหรอเฮียวันนั้นเรา10คนเขามองเรายังไงอะตอนนั้นเรายังไม่ได้ทำเฮียเลย10คนเรามีแค่10คนนะไอสัตว์มึงกลับกดขี่กูได้แต่พอในวันนี้พอกูพร้อมเต็มๆแล้วอะพอกูเรื่องที่จะขึ้นคนมาเอากับมึงแล้วอะเฮียวันนี้มึงกลับมองกูกดขี่มึงมาดีแล้วกับกองทัพโอ้หมดแล้วหมดยุคมาดีแล้วครับตอนนี้มันยุคไอ้ไปเอเวสแล้วไอ้มาดีมันเทียบพวกนี้ไม่ติดแล้วยังอยู่ครับผมเงินครั้งแรกที่หาได้เอาเป็นว่าจะเป็นหลักร้อยก็ช่างจะเป็นหลักพันก็ช่างนะฮะเริ่มหาได้ตอนอายุเท่าไหร่ฮะก็น่าจะ12ครับหมอตอน12มึงหาเงินได้แล้วเพราะครูยังแบมือขอพ่อแม่ใช้อยู่เลยแล้วมึงอ่ะ12หาได้บอกได้ไหมว่าเงินก้อนแรกที่ได้ได้เท่าไหร่ฮะประมาณ 3,000 บาทครับจากการไปแข่งแรปแบทเทิลใช่ครับตอนนั้นไปแข่งเวทีแรกได้ที่2ได้เงินรางวัลมา 3,000 บาทโคตรดีใจเลยหมอแล้วเงิน 3,000 นั้นน่ะเอาไปทำอะไร 3,000 นั้นเอาไปคืนค่าตั๋วเครื่องบินแม่ก็ประมาณ 1,500 ครับเพราะแม่ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้แล้วก็อีก 1,000 ก็ซื้อพวกของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรอใช่คือผมยกนิ้วให้เขานะครับว่าเขาเป็นคนที่รู้จักบุญคืนแล้วก็คืนให้พ่อแม่แล้วก็ทุกวันนี้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ใช่โอ้ยแต่ว่าผมก็หาได้ตอนประมาณอายุประมาณ8ขวบนะตอนดีดลูกแก้วกับเพื่อนก็ได้ลูกแก้วมาแล้วเอาไปขายได้บาท2บาทไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงมิติไม่ต้องยิงตายตายตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ทันหรอกได้ทงไม่ได้ไปต่อไม่ยิงตัวมายิงตัวมายิงตัวมาล้มไปไปต่อไปชุบไปที่ปลาแล้วชุบก่อนแล้วชุบก่อนแล้วชุบก่อนแล้วไม่ล้มไม่ล้มสับหน่อยใครไม่ได้สับหน่อยเห็นแล้วสับให้ตายมาเจ๊ตายไหวลุงไหวผักทีเดียวสับนี้มาเจ๊มาสับที่หนึ่งล้มดิเฮ้ยไม่ตายว่ะผักไม่ตายอะไรตายแล้วเพื่อนตายแล้วไปต่อใครเก็บโทรบอกพี่ตีนะใครเก็บโทรบอกพี่ตีเออยิงไม่เคยโทรไว้เกินไปนั่นนะแม ว่าไอ้เฮียนี่ฆ่าพี่เปาได้ชัวร์ได้เห็นไงพี่เอาใหม่ได้ไหมพี่มันเร็วไปจริงขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับคนไหนอ่ะคนนี้โอเคมึงมองข้ากูเหรอโอ้เฮียพี่เอาใหม่ได้ไหมพี่มันเร็วไปได้โอ้โหพูดกูแบบนี้อ่ะถ้าเป็นกูอายใช่ถ้ามึงอายมึงก็จะไม่ประสบความสำเร็จไงอย่าอายในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เว้ยวันเล่าประสบการณ์ก่อนมันจะเป็นเหี้ยถ้ามึงมั่นใจในตัวเองได้แบบกูชีวิตมึงจะมีความสุขเว้ยบ้ามาซิเนาะผมไม่เคยบอกตัวเองแบบหน้าตาไม่ดีนะผมหล่อไงเรามองโลกในแง่แบบเนี้ยมึงจะทำประสบความสำเร็จไอ้เหี้ยถ้าผมยอมแพ้มาแต่สมัยก่อนผมไม่นำมาเป็นสตรีมเมอร์อยู่ตรงนี้หรอครับข้อคิดอันนี้ข้อคิดเอ้ยไม่ใช่ TikTok ถ้ามึงคิดได้แบบกูอะชีวิตมึงประสบความสำเร็จแน่1เลยมึงอย่าไปสนใจพวกที่มาด่าหรือเหี้ยอะไร2มึงไม่ต้องอายเว้ยไม่ต้องอายในสิ่งที่ตัวเองเป็นเว้ยสมัยก่อนกูแบบ
โอ้โหแทบไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูไม่เคยอายเว้ยทำงานก่อสร้างทำงานเหี้ยแหละกูไม่เคยอายสมัยก่อนอะเล่นเกมก็โดนด่าเว้ยเพราะว่าเขามองว่าเกมมันไม่มีอนาคตคนที่บ้านแบบเพื่อนรอบข้างเพื่อนผมไม่มีตั้งแต่สมัยเด็กมีน้อยเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ให้เล่นกับผมเพราะว่าผมมาติดเกมเขามองว่าเกมอะมันหาตังค์ไม่ได้เกมมันแบบมันไร้สาระเว้ยกูไม่สนใจไงโดนมาสารพัดอย่างแต่กูเลือกที่ไม่สนใจครับแล้วตอนเนี้ยเงินเดือนกูครึ่งล้านอะทำงานกี่เดือนทำได้แบบกูอะเย็ดกลัวถามจริงแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอจำไว้อย่าไปสนใจคำดูถูกคนน่ะเวลามึงล้มมึงแค่ลุกขึ้นใหม่เหี้ยเดินได้ก็ล้มได้เว้ยกูจะบอกมึงให้คนดูกูอ่ะเวลามึงเดินน่ะมึงเดินแล้วมึงล้มมันเป็นเรื่องปกติเว้ยแต่มึงลุกขึ้นมาใหม่หรือเปล่าแค่นั้นเองผมมาประจำสมัยก่อนผมผ่านงานเป็นร้านเป็นพนักงานล้างจานร้านอาหารก็ผ่านมาแล้วครับจริงผมเรียนไม่จบผมเป็นเด็กเหี้ยเหมือนโมเต้บอกผมผ่านมาจริงวันสมัยก่อนผมทำงานได้วันละ270เองผมเก็บตังค์ซื้อคอมคนอื่นมองว่าผมโง่หมดแหละที่ผมเอาตังค์ไปซื้อคอมแทนที่จะไปซื้อกินถูกปะล่ะเพราะคอมมันก็แพงอะสมัยนั้นอะกูเก็บตังค์ซื้อคอมเว้ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะกูจะเล่าให้ฟังเว้ยผมมันเคยเล่าไปบ่อยแล้วแต่ผมจะเล่าให้ฟังเวลาคุ้มหมดละผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรเหมือนกันครับสมัยก่อนแต่ผมชอบอย่างนึงคือผมชอบเล่นเกมเว้ยเป็นเด็กติดเกมผมไปร้านเกมทุกวันนะแบบได้เงินมา20บาท10บาทไปร้านเกมหมดผมแต่ก็จริงแต่ก็จริงอย่างที่บอลมันพูดนะว่าสมัยก่อนเวลาเล่นแล้วแบบเพื่อนน้อยอ่ะอันนี้มันก็เรื่องจริงนะถ้าจริงอ่ะก็ใช้ได้เซิร์ฟอ่ะมึงคอยดูนะเรื่องจริงนะเพื่อนน้อยอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้คืออ่ะมึงคอยดูนะเมื่อก่อนเนี้ยโลกในออนไลน์อ่ะมันไม่ได้ฮิตเท่าตอนเนี้ยเท่าจริงๆนะโลกสมัยก่อนที่ยุคของผมอ่ะคือเด็กเล่นเกมเนี่ยก็เยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมันไม่ได้เยอะมากคนที่เล่นเกมแต่ก่อนเนี่ยผมเรียกว่าคนมีตังค์นะไม่ได้มีตังค์อะไรขนาดนั้นหรอกก็มีอ่ะชั่วโมงละเท่าไหร่อ่ะ10บาทไอ้เหี้ยชั่วโมงละ10บาทนะเว้ยสมัยก่อนอ่ะและไอ้พวกที่แบบมันจะมีอารมณ์นึงอ่ะอารมณ์แบบไอ้พวกที่มีคอมอยู่บ้านอ่ะไอ้เหี้ยอันนั้นพวกเรียกว่าคนรวยแบบเดินมาเอ้ยไปเล่นคอมบ้านกูอย่างเงี้ยเอ้ยกูเล่นคอมอยู่ที่บ้านอย่างเล่นแร็กนาร็อกอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเค้าเก็บเลเวลกันอยู่ที่บ้านอ่ะกูอะเก็บเลเวลอยู่ร้านเกมอะเมื่อก่อนเนี่ยใครมีคอมและมีเน็ตอยู่ที่บ้านอะโคตรรวยจริงๆคือเมื่อก่อนนี่ผมก็เล่นเกมสั่งกับข้าวมาแดกไอ้เหี้ยแบบมีรุ่นพี่แดกกับข้าวอะแดกข้าวอยู่ข้างกูอะและกูแบบมีตังค์แค่จ่ายแค่ชั่วโมงเกมอะแล้วไม่มีตังค์แดกข้าวอะยังหิวอะคือสั่งกับเขามาโคตรน่าแดกเย็ดชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยทำไมหุ่นดีจังวะผู้ชายผู้หญิงวะหุ่นโคตรดีเลยเฮียเฮียหุ่นอย่างดีสัตว์ทองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินได้เชื่อมใช่มาบอกว่า JK สิตีของมันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อมึงยอมไม่ดูดีไอ้บอกเจ้าของมาเทว่าทำเหี้ยอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอให้พวกลุงหมา